แม้ดูเหมือนจะทุ่มเทความรักให้ลูกสาวคนเดียวน้องเป่าเป่าไว้ขวบกว่าอย่างเต็มที่แต่คุณแม่สุดเรียวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็เผยว่าพูดคุยกับสามีบี้ทัศภาคเรื่องเบบี้คนที่2บ้างแล้วแต่ก็อยากให้เป่าเป่าโตพอจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้อีกสักนิดแล้วค่อยเปิดอู่ค่ะต้องดูด้วยว่าผัวเลี้ยงไหวไหมอ่ะถ้าผัวหาเงินได้ดีเลี้ยงไหวก็โอเค3คนแต่ถ้าผัวแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ยังหาเงินเยอะมากไม่ได้มากเราก็ไม่ไหวมั้งถ้าสมมติว่าคนที่2เป็นผู้ชายบี้ก็อาจจะพอแต่ถ้าคนที่2เป็นผู้หญิงบี้บอกจะเอาอีกถ้าคนที่3เป็นผู้หญิงบี้บอกก็พอแล้วก็มีเท่านี้